วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะฮะแล้วก็มีเวลาอยู่สักชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะต้องไปทำงานนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมหาหัวข้อที่น่าจะเป็น question ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบซึ่งเรียนอยู่ในสายงาน 3D และ Animation ซึ่งในไทยและเทศเองนั้นก็มีจำนวนเยอะที่กำลังอยู่ในจุดตรงนั้นลองดูซิว่าคลิปนี้จะช่วยให้คำถามที่อยู่ในใจคุณเนี่ยมันถูกตอบไหมนะฮะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนในสายงาน 3D Animation มักจะมีความกลัวหลายประการความกลัว5ข้อที่เขามักจะกลัวมันมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวคำถามนี้นะฮะเป็นบทสนทนาที่ผมเนี่ยใช้ ChatGPT ในการลองคุยว่ามันจะเข้าท่าไหมแล้วผมรู้สึกว่าลองเอามาดูแล้วท่านผู้ชมลองบอกแล้วกันว่าใช่ไหมนะฮะหมายถึงความกลัวของท่านนะใช่ไหมข้อนี้1กลัวงานไม่เพียงพอ2กลัวไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆกลัวจะโดนดิสรัปอ่ะนะ3กลัวผลงานไม่ดีพอไม่ได้รับเลือกไม่ได้งาน4กลัวการทำงานเป็นทีมกลัวว่าฉันจะปรับตัวได้ไหมหรือว่าฉันจะแบบเข้ากับเขาได้ไหมหรือว่าฉันจะตามเพื่อนทันไหมอะไรประมาณนี้5กลัวความไม่มั่นคงในอาชีพกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวความไม่มั่นคงงานมันจะมั่นคงจะหาที่ไหนที่จะเป็นงานมั่นคงนะถึงตรงนี้อยากจะถามฮะว่าใช่ไหมครับนี่คือความกลัวใช่ไหมนะถ้าไม่ใช่มีอะไรที่เป็นความกลัวของท่านถ้าเกิดว่าท่านเรียนอยู่นะปี3ปี4หรือแม้กระทั่งปี1ปี2ก็ตามเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาศึกษาไวนะถ้าเกิดว่าทั้ง5ข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ความกลัวของท่านเนี่ยถ้าลองพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะสามารถตอบให้ท่านรู้สึกเห็นแนวทางได้ไหมนะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเรามาไล่กันทีละกลัวเรามาไล่กันทีละข้อนะข้อ1คือกลัวงานไม่เพียงพอเนื่องจากตลาดงานมีการแข่งขันสูงนะผมบอกอย่างนี้งานเนี่ยมันมีหลายแบบอย่างเช่นงานกราฟิกที่เป็น 3D ที่เราดีลิเวอร์ออกมาเป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งรีทัชอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีปริมาณที่ต้องการเยอะเยอะที่สุดเยอะที่สุดแหละราคางานไม่สูงมากนักแต่ถ้าคุณมีโปรไฟล์คุณแชมป์โลกคุณมีข้อแตกต่างคุณสามารถที่จะยืนอยู่ตรงนั้นได้แบบแมสและรวยด้วยเพราะว่างานมันมีปริมาณมันมีความต้องการเยอะมันคือ mass media graphic design ดูเหมือนกับว่าจะฟังดูมันจะดีหรือเปล่ามันจะได้เงินดีไหมมันได้เงินดีครับถ้าเกิดว่าคุณ stand out นะถ้าคุณ stand out แล้วคุณอยู่ในตลาดนี้พยายาม develop ตรงนี้บอกได้เลยครับว่าเงินดีครับเพราะว่างานมีความต้องการเยอะนะครับลองไปดูกันต่อนี่คือตลาดแรกอ่ะสมมุติว่าตลาดงาน Visual Effect โฆษณา Visual Effect โฆษณาเนี่ยทุกวันนี้แน่นอนว่างานโฆษณาอาจจะน้อยลงนะแต่ว่างานที่เป็นมีเดียที่ไปออนไลน์เอาไปใช้ในออนไลน์เนี่ยมีเยอะขึ้นนะอย่างที่ผมเคยบอกท่านไปถ่ายฟีด Facebook ดูครับมีวันไหนบ้างที่ไม่เจอ CG นะครับเจอทุกวันคำถามถัดไปก็คืองานเหล่านั้นน่ะมันคืองานอะไรธุรกิจเนี่ยเป็นไซส์ประมาณไหนธุรกิจเป็นยังไงใหญ่แค่ไหนคนที่สตูดิโอไหนเป็นคนทำลองเซิร์ชลองหาดูสักพักหนึ่งจะพบว่างานแบบนั้นค่อนข้างเติบโตไปกับกระแสของการของอีคอมเมิร์ซของการค้าในออนไลน์ที่เติบโตและการแข่งขันที่มันสูงอย่างทุกวันนี้เรารู้ว่าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยคือเข้ามาตีนตลาดไทยใช่ไหมทางที่เราจะเซอร์ไวได้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือเราจะต้องสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยให้มีความแตกต่างสินค้าดีเซอร์วิสดีมีความแตกต่างมีภาพที่มีความแตกต่างนะฮะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในสินค้าทุกโซนราคาแต่ว่าสินค้าในโซนราคาหนึ่งที่หลายคนกำลังทำอยู่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องสร้างแบรนด์ดังนั้นเนี่ยการสร้างสื่อเนี่ยมันจึงต้องถูกสร้างอยู่ตลอด
มันคือโอกาสนะฮะมันคือโอกาสเอาไปดูต่องานกราฟิกงานแบบทำสื่อที่เป็นวิชวลเอฟเฟกต์อาจจะสักช็อต2ช็อตอะไรเงี้ยเอาให้ง่ายนักอย่างนักเรียนโรงเรียนไลท์ซีจีอ่ะเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเพื่อนเราอ่ะทำงานที่เป็นเทือกนี้นะคลิปของหลายๆคนที่ผมเคยสัมภาษณ์ลงช่องหลายๆคนก็ทำงานเทือกนี้นะครับสมมุติว่างานอีกประเภทหนึ่งสมมุติจะมาแย่งงานผมจะมาแย่งงานอาจารย์พรเนี่ยผมเนี่ยทำงานหลากหลายมากที่ใช้ CG เข้าไปทำได้ Branding Content สื่อโฆษณาวิดีโอ Presentation วิดีโอนำเสนอขั้นตอนกระบวนการบางอย่างวิดีโอทางการแพทย์ผมทำหมดโอเคสมมุติใครสักคนอยากจะมาแย่งงานผมผมบอกว่ามาเลยครับเพราะว่าความต้องการในตลาดเนี่ยมีเยอะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยหาคนที่จะเซิร์ฟเขาเนี่ยไม่ได้ครับลูกค้าหาคนที่จะเซิร์ฟเขาไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบ CG ในลักษณะของการชอบแบบแพชชั่นฉันชอบแบบฮ็อบบี้ฉันไม่ได้อยากจะเป็นเซอร์วิสนะฉันชอบแบบการมองว่ามันคืออาร์ตมันคือเพียวอาร์ตของฉันแต่ว่าฉันไม่ได้มองว่ามันคือคอมมิวนิเคชันอาร์ตที่คุณทำงานกับคนอื่นแล้วดีลิเวอร์เมสเซจเนี่ยคือเรามองคนละอย่างดังนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมผมก็คืองานในแบบที่ผมทำยังมีความต้องการอีกเยอะมาแย่งงานผมได้เลยครับงานมีความต้องการอีกเยอะครับนะครับงานดังนั้นเราจะมองกลับอีกว่ากลัวงานไม่เพียงพอเนี่ยเพราะมีการแข่งขันสูงเนี่ยจริงไหมไม่จริงครับนะครับมันยังมีพื้นที่ว่างอีกเยอะมากให้คุณแข่งดูสิครับว่าบริษัท CG ในไทยเนี่ยมีแค่หลักเท่าไหร่เองไม่ถึง50บริษัทแต่ลองไปดูสิว่าบริษัทที่เป็นการค้าขายซื้อมาขายไปเนี่ยหรือบริษัทที่เป็นการทำธุรกิจอื่นเนี่ยบริษัทที่เป็นบัญชีเนี่ยมีกี่บริษัทนะฮะมีหลายหมื่นบริษัทบริษัทที่ทำ CG มีกี่บริษัทไม่ถึง50บริษัทนะฮะอันนี้หมายความว่าการแข่งขันสูงไหมฮะนะฮะเราต้องตีความเองนะฮะดีมานด์กับซัพพลายดีมานแบบเต็มไปหมดเลยแต่ความพิเศษของมันคือมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่มันยังมีคนที่ไม่เข้าใจว่างานพวกนี้ผลิตยังไงนะฮะลูกค้าที่สนใจอ่ะอยากรู้งานพวกนี้ผลิตยังไงอ่ะติดต่อบริษัทผมนะเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะคือตลาดเนี่ยมัน รู้จักแล้วตลาดรู้จักแอบสอบว่ามันมีเทคนิค CGI นะมี success case ที่เขาอยากจะเป็นลูกค้าอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะแบบนี้ลูกค้ามี success case แล้วมี reference แล้วแต่ว่าลูกค้ายังต้องการคนที่เข้าไป educate ว่าแล้วสินค้าของคุณถ้าคุณอยากจะทำเป็น CGI แบบนี้ต้องทำยังไงเริ่มจากอะไรทำขั้นตอนยังไงมีระยะเวลาการทำงานบัดเจ็ตอะไรยังไงมัน flexible แค่ไหนนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องสนใจให้มากเพราะว่าถ้าเกิดเราสนใจเรื่องนี้ปุ๊บเราเริ่มคอนติเนียในเวนี้ปุ๊บเราจะพบว่าโอกาสยังมีมากกว่าการแข่งขันที่สูงนะฮะนะฮะอ่ะนี่คือข้อหนึ่งนะกลัวงานไม่เพียงพอไม่ต้องกลัวฮะทีนี้ถ้าเราไปพูดถึงอันนี้อาจารย์แนะนำว่ามันคือการประกอบธุรกิจเองหรือฟรีแลนซ์หรือเรารับงานพาร์ทไทม์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมเนี่ยจะพยายามเน้นให้ประกอบธุรกิจเองนะเพราะว่าอะไรเนเจอร์ของธรรมเนเจอร์ของงานในสายเรามันคืองานเพิ่มมูลค่าและ CG มันคือ on top CG มัน at the top มันอยู่ข้างบน CG มันคืองานที่มี value เราจะทำยังไงให้เรามี value เปิดกิจการเราต้องเล็งเป้าว่าเราจะเปิดสตูดิโอของตัวเองอันนี้คือเป้าเพราะว่าอะไรเปิดสตูดิโอของตัวเองเนี่ยเราจะ takebenefit ได้มากที่สุดได้มากกว่าอะไรทั้งหมดนะฮะมันเป็นเวที่มาตรฐานสากลที่หลายๆคนจะตั้งเป้าแบบนั้นนะนี่ผมเล่าประมาณนี้ก่อนนะถ้าพูดถึงการเข้าไปทำงานในบริษัทงานไม่เพียงพอหรือไม่ถ้าเป็นในช่วงปัจจุบันนะมันจะเป็นลักษณะว่าธุรกิจเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันดาวลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับตัวโปรเจกต์ที่จะต้องมาผลิตเป็นพวกนี้แน่นอนนะครับบริษัทเนี่ยก็จะต้องดาวไซด์ลงแน่นอนนะครับแต่ว่า
ลักษณะของงานมันเป็นแบบนี้พอเศรษฐกิจมันกลับขึ้นมามันเข้าสู่ขาขึ้นนะฮะหรือว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเกิดเติบโตขึ้นมานะฮะมีโอกาสมากที่มันอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่อยู่ดีๆมันก็ตู้มแล้วมันก็บวมขึ้นมาเลยสมมุติว่าปีหน้าทุกอย่างมันดีขึ้นเศรษฐกิจกลับมามากขึ้นขอ2ปีแล้วกันปีหน้าจะเร็วไป2ปีปุ๊บความต้องการคนที่ทำเนี่ยมันจะไม่ได้จาก100ไปเป็น110คน100ไปเป็น120คนมันจะไม่ใช่มันอาจจะกลายเป็น200อาจจะกลายเป็น300เลยก็ได้มันจะสเกลแบบบวมแบบวุบวุบแล้วมันก็อาจจะลดวุบเลยก็ได้นะดังนั้นเนี่ยงานไม่เพียงพอไม่ใช่ละถ้าเกิดงานไม่เพียงพอเนี่ยผมว่าเราต้องดูตัวเองแล้วว่าภาพที่เรามองเห็นความกว้างของโอกาสในการประกอบการหรือการทำงานเนี่ยเราสายตาเราเนี่ยเราเห็นพอไหมนะเราเห็นกว้างพอไหมถ้าเราเห็นกว้างพอผมเชื่อว่ามันพอยังไงมันก็พอนะฮะข้อ2นะฮะกลัวไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆได้แก่ซอฟต์แวร์และเทคนิคใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหามากนะเพราะว่าทุกวันนี้เรากลัวเราใช้อะไรไม่เป็นเราแค่เรียนใช้มายาใช้เบนเดอร์ไม่เป็นก็มาเรียนเบนเดอร์ที่ไลท์ 4G ใช้เบนเดอร์ใช้มายาไม่เป็นก็มาเรียนมายาที่ไลท์ 4G ใช้อัปเตอร์ใช้นูกไม่เป็นก็มาเรียนนูกที่ไลท์ 4G นะฮะเห็นไหมฮะมีสอนหมดแล้วถ้าไม่เรียนไลท์ 4G ล่ะเซิร์ชดูครับมีอีกตั้งหลายที่สอนแล้วถ้ามันเป็นเรื่องใหม่ที่มีการพัฒนาแล้วยังไม่มีที่ไหนสอนล่ะเป็นเทคนิคใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจะดิสรัปเราคุณก็ลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์มันมาแล้วคุณก็เรียนรู้ไปถ้าคุณกลัวนะแค่นั้นเองปรับตัวนะฮะเป็นเรื่องของการปรับตัวไม่ต้องไปคิดเยอะกับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือเพราะว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไวแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละดังนั้นมันคงไม่มีอีกแล้วแหละที่ว่าเฮ้ยฉันเรียนปี1ถึงปี4เนี่ยฉันใช้ Mac ฉันจะคาดหวังว่าฉันจะสามารถใช้คือฉันเรียนครั้งเดียวอะในตอนมหาลัยแล้วฉันจะคาดหวังว่าความรู้ของฉันเนี่ยจะพอให้ฉันหากินไปตลอดชีวิตเนี่ยผมว่านี่ยากละนะฮะเราต้องเรียนรู้อยู่แล้วแล้วจริงๆเรียนรู้แล้วดีด้วยซ้ำเพราะว่าบางเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันดังนั้นเนี่ยมันจะต้องออฟเฟอร์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคโปรแกรมที่ทำโมเดลที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่โปรแกรมยักษ์ใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นโปรแกรมเล็กๆโปรแกรมหนึ่งที่ยังแบบเป็นสตาร์ทอัพอยู่เลยอ่ะคือยังไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดเลยอ่ะแต่ว่าเขารู้จักยูเซอร์ดีเขาเปลี่ยนเร็วนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือการเรนเดอร์ที่นานอาจจะไม่ได้แล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครเอาแล้วอ่ะก็ได้นะมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องมือตัวใหม่นะครับไปข้อ3กลัวผลงานไม่ดีพอกังวลเกี่ยวกับคุณภาพและความสมจริงของผลงานกลัวงานไม่ดีพองานมันมีหลากหลายอ่ะแล้วก็ถ้ากลัวงานไม่ดีพอคุณก็แค่ฝึกอย่างเป็นระบบผมกลับมาที่ประเด็นเดิมคือผมใช้เวลาจูนตัวเองอยู่นานมากนะกว่าที่จะเข้าใจว่าการที่เราจะเซอร์วิสงานไปให้ลูกค้าเนี่ยงานนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เราควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถที่จะไปถึงโกในแบบที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยความรู้ที่เรามีถ้าเรารู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองจะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นเราก็ควรที่จะทำเพราะมันเป็นการเพิ่ม value ให้เราพอเราเพิ่ม value ได้เราก็ทำราคาขึ้นไปได้เราก็ได้งานต่อลูกค้าเขาจะจ้างงานเราต่อหรือเขาจะให้บัดเจ็ตเราเพิ่มเนี่ยเขาก็ต้องได้อะไรที่ดีขึ้นอาจจะเป็นโปรเซสอาจจะเป็นความเชื่อใจบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพัฒนาการมันจะต้องมีงานที่ดีเป็นบันไดนะดังนั้นการทำงานได้ไม่ได้คุณภาพหรือไม่สมจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นบันไดขั้นแรกๆที่เราจะต้องทำอยู่แล้วเราจะต้องทำให้ดีพออยู่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยฮะเพราะว่าต้องทำอยู่แล้วนะครับข้อ4กลัวการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เรื่องเนี้ยทำให้ผมนึกถึงตัวเองตอนที่ทำงานแรกๆนะผมเป็นคนที่คุยกับใครไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยแล้วก็การทำงานเป็นทีมการสื่อสารการมาเนจทีมเนี่ยผมทำได้แย่มากๆนะฮะในตอนนั้นที่ผมเคยทำนะแต่สุดท้ายหลังจากที่เราผ่านความผิดพลาดไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆเรียนรู้มันแล้วก็เราก็ค่อยๆทำดีขึ้นเรื่อยๆนะจนเราทำได้ถึงในระดับที่ว่าคนที่ทำงานกับเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะเขาเมคมันนี่ได้เขาสบายใจในการทำงานเขาผลิตงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็คือพอแล้วนะดังนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นบันไดอีกขั้นนึงที่เราจะต้องผ่านสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทำงานเป็นทีมตลอดไปก็ได้นะไม่อาจจะมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณอาจจะเราเคยทำงานเป็นทีมเราพยายามทำพยายามที่จะเรียนรู้การแมเนจแต่ไม่ชอบเลยวุ่นวายนะแต่ในวันหนึ่งไม่แน่หรอกคุณอาจจะได้เอาสกิลตรงนั้นที่คุณพยายามที่จะทำมันมาใช้กับทีมของคุณที่ต่างจังหวัดแบบผมก็ได้นะฮะยังไงสกิลตรงนี้มันคือสกิลที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องทำงานกับลูกค้าของคุณนะฮะหรือคุณจะเก่งขนาดว่ามีเวของตัวเองเป็นอาร์ติสทำงานคนเดียวติดแตกไปเลยเนี่ยมันก็ยากอยู่ดียังไงก็ต้องมีการร่วมงานกับคนอื่นดังนั้นการกลัวการทำงานเป็นทีมไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวคนที่จะเปิดใจแล้วก็ทำไปเลยมากกว่าเพราะว่าสกิลที่จะได้นั้นมันคุ้มค่าที่สุดนะครับกลัวความไม่มั่นคงในอาชีพนี่ข้อสุดท้ายแล้วการทำงานฟรีแลนซ์มันดูไม่มั่นคงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดขึ้นทำให้ฉันรู้สึกไม่มั่นคงนะครับจริงๆทุกๆอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้น้อยเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่พวกเราทำกันอยู่ในวันนี้ทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรที่อยู่นิ่งกับที่เลยดูง่ายๆก็คือโปรแกรมการอัปเดตของมันแทบจะออกมาทุกๆ4เดือนหรือว่าครึ่งปีไม่มีใครอยากจะอยู่นิ่งอยู่เฉยๆไอ้ความคิดที่ว่าเราทำแล้วเราก็มีสกิลนั้นแล้วเราก็คอนติเนียทำอย่างนั้นโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เนี่ยคือถ้าใครเอ็กซ์เพคแบบนั้นน่ะจะอยู่ในสายอาชีพนี้ไม่ได้แน่นอนนะคือความมั่นคงการเป็นฟรีแลนซ์ไม่มั่นคงเอาอย่างนี้ผมก็ต้องถามว่าคุณรู้จักฟรีแลนซ์มืออาชีพมากแค่ไหนคุณรู้จักฟรีแลนซ์ที่1ปีทำไปแค่โปรเจกต์เดียวไหมนะถ้าเกิดคุณยังไม่รู้เนี่ยนะถ้าไม่คือต้องเป็นคนที่รู้จักคุยได้รู้ข้อมูลของเขาได้นะต้องแชร์กันได้นะถ้าคุณยังไม่รู้จักคนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็แสดงว่าคุณก็ยังในจักรวาลฟรีแลนซ์เนี่ยคุณยังรู้จักอยู่แค่ส่วนเดียวคือในความหมายของผมเนี่ยฟรีแลนซ์ไม่ใช่คนที่รับจ็อบ 5,000 บาทแล้วรอเงิน3เดือนนะคือเขาสิ่งนั้นอาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งในสิ่งที่เขาผ่านมาแต่ว่าเมื่อเขาเจอแบบนั้นเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้า3เดือนเนี่ยฉันน่าจะต้องหาสัก 50,000 ให้ได้ไม่งั้นอดตายอ่ะไม่งั้นอดตายดังนั้นเมื่อฝั่งหนึ่งมันคือการอดตายกับอีกฝั่งหนึ่งคือฉันต้องทำแบบนี้คือเหตุผลมันหนักแน่นพอที่เราจะต้อง develop ตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจนเราเนี่ยรอดได้นะหลังจากที่เราอยู่ในหมดตรงนั้นแล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะคิดอย่างนี้ปีนึงเนี่ยอยากจะได้งานเนี่ยสักล้านนึง1ล้านบาทเพื่อที่จะอยู่ได้ในระยะเวลา1ปีนะแล้วถ้าเกิดใครอยู่ในโพซิชันตรงนั้นเขาก็จะวางแผนว่าโอเคปีนี้ฉันมีงานละฉันได้ตามที่ฉันต้องการละแต่ว่าฉันจะต้องรู้นะว่างานของฉันเนี่ยฉันจะเอาไปพัฒนาต่อหรือเอาไปหาลูกค้าต่อหรือว่าในระหว่างปีเนี่ยฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่ฉันมีโอกาสที่จะปีหน้าฉันจะได้อีกงานนึงที่1ล้านบาทเหมือนกันเพื่อฉันจะได้อยู่ได้1ปีนะฮะกระบวนคิดของเราอ่ะมันมาจากการวางแผนของตัวของเราแล้วก็การตั้งโกของเราเวลาเราทำอะไรที่มันเล็กเฮ้ยหาจ็อบ 5,000 ทำให้รอดใน1เดือนเนี่ยมันก็จะใช้พลังงานในอีกรูปแบบนึงใช้ความคิดในอีกรูปแบบนึง
พอเราทำเป็นปุ๊บเราก็ขยายขึ้นโดยการแบบเฮ้ยฉันทำนี้เป็นแล้วฉันอยากจะไปทำแบบสัก50,000 2เดือนอ่ะเดือนละ 25,000 อ่ะขยายจาก 5,000 เฮ้ยมันมีงานยังไงมันต้องทำยังไงลูกค้ามันน่าจะประมาณไหนกลุ่มไหนที่น่าจะต้องใช้อันนี้แล้วคุณก็เวิร์กฮาร์ดกับมันมากๆเวิร์กฮาร์ดที่สุดอ่ะกับมันมากๆพอคุณทำได้ปุ๊บคุณก็จะเริ่มมองภาพเปลี่ยนไปละนะคุณก็อาจจะมองว่าเฮ้ยโอเค2เดือนนี้ได้งานละเฮ้ยแต่ว่าอีก2เดือนหน้าล่ะก็คือไอ้เดือนที่3กับเดือนที่4ยังไม่มีงานเนี่ยทำยังไงอ่ะต้องไปขายอะไรรอไว้ไหมต้องเล็งอะไรต้องทำมาร์เก็ตติ้งไหมต้องสร้างแบรนด์ไหมต้องทำอะไรเพิ่มเงี้ยนะฮะอันนี้คือเราจะทำในสิ่งที่เราวางแผนได้คือปัจจัยที่เราควบคุมได้ส่วนปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หรือว่าดวงชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยมันไม่มีใครรู้เดี๋ยวมันก็บางทีมันก็เดี๋ยวมันก็มีอุบัติเหตุมาหรือบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสดีๆมาก็ได้ผมรู้สึกว่าหลังจากที่เปิดบริษัทไปได้6เดือนเนี่ยในช่วงที่ผมเปิดบริษัทตอนแรกนะพอจ็อบเริ่มจ็อบแรกเริ่มเข้ามานะแล้วเรายังคอนติเนียลทำงานอยู่นะมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองอย่างช้าๆครับโมเมนตัมมันจะค่อยๆมาเองแล้วมันก็จะมีบางทีที่แบบก้อนใหญ่ฉันอยากได้ลุมกันพอลุมเสร็จเอ้ยเดือนนี้ขออย่าให้มีอะไรแทรกนะมาล่อแทรกอีก2โปรเจกต์แต่ก็ต้องเอาเพราะว่าเออก็ดีนะจะได้มีเงินมาหมุนเป็นแคชโฟลว์เผื่อที่จะหาคนเผื่อจะขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้องได้นะฮะเราก็จะอยู่ในโมเมนตัมนั้นไปแล้วก็อย่างบริษัทผมเองเนี่ยก็เปิดมาก็น่าจะเกือบ10ปีน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้นะฮะแล้วมันก็ยังมีงานอยู่มีคนถามเข้ามาอยู่แล้วเราก็คีปคอนทินิวทำตามแผนของเราแล้วผมก็จะวางแผนที่ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคือผมจะมีทั้งรายวันรายเดือนแล้วก็รายหลายๆเดือนราย4เดือนราย6เดือนรายปีเราก็จะต้องดูไปว่าเราควรที่จะเวิร์กบนโปรเจกต์อะไรบ้างเพื่อที่ว่ามันจะดีที่สุดอ่ะในแบบที่เราทำได้อ่ะเหมือนตอนนั้นเราจัดงานสัมมนาแล้วผมก็เคยยกตัวอย่างไปแล้วครั้งหนึ่งว่าผมทำผลิตภัณฑ์ 3D Print เนี่ยนะฮะขอยกตัวอย่างซ้ำนิดนึงนะครับ1 product ถ้ามันถูกตลาดเนี่ยใน1ปีเนี่ยโปรดักต์ตัวนั้นเนี่ยอาจจะทำเงินให้คุณเนี่ย 50,000 บาทนะฮะจากการเจอ1โปรดักต์ที่นิดในตลาดนิชเนี่ยขายให้ลูกค้าสัก100คนอะเอา100คนพอใน1ปีเนี่ยคุณจะได้เงินไปแล้ว 50,000 บาทแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าแพทเทิร์นการสร้างโปรดักต์มันเป็นแบบนี้ไอเดียมันต้องถูก executeคือดังนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ไอเดียเนี่ยถูก execute แล้วถูกผลิตออกมาแล้วเข้าสู่ตลาดในกระบวนการจากการสร้างไปจนถึงวันที่เราจะได้ตังค์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะ success แต่ว่าประสบการณ์ของเราอ่ะมันจะเป็นตัวบอกว่าในวันนี้ถ้าคุณจะเล็งว่าคุณอยากได้ 500,000 เนี่ยคุณต้องมี10 product ที่โดนตอนก่อนจะเริ่มเราจะไม่รู้หรอกฮะว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอเราทำไปแล้วแล้วตลาดมัน feedback เนี่ยเราจะพอที่จะคาดการได้แล้วว่าอ๋อฉันต้องไปเวนี้ฉันไปเวนี้ฉันอาจจะได้5 product อาจจะขายได้สัก1 product แต่มันก็ดีไหมล่ะฮะก็คือคุณก็ได้เงินเพิ่มมา1 product คุณก็ได้ 50,000 ต่อปีดีไหมล่ะฮะนะฮะแล้วก็งานที่คนที่เรียนในสาย 3D animation 3D model CG หรือ video creator ทำได้เนี่ยมันเยอะมากๆมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะอนุญาตให้ตัวเองไปทำอะไรถ้าคุณขยันหน่อยเนี่ยอยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมมีพื้นที่ใช่ไหมฮะถ้าผมจะเอามันให้หมดเลยนะผมจะเปิดสตูดิโอให้เช่านะถ่ายทำโปรดักชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์พอดแคสต์ถ่ายภาพโปรไฟล์อะไรที่เรียกว่าเอาไปใช้ในเชิงจริงจังนะพอดแคสต์ทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในโลคอลใครอยากทำมาเช่าสตูดิโอผมอยากจะตัดต่อทำไม่เป็นไม่มีอะไรไม่มีใครทำเป็นไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำไงมาที่นี่มาเรียนที่ผมนะเนี่ยผมเอาแค่นี้ผมก็เปิดเซอร์วิสได้อีกตั้งหลากหลายแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเพราะว่าผมเวทกันในทุกๆงานที่เราทำนะฮะว่างานไหนที่เราลงแรงลงไปแล้วรีเทิร์นมากที่สุดเราโฟกัสตัวนั้นเรียกว่าผลตอบแทนที่ดีที่สุดเราโฟกัสกับโปรเจกต์แบบนี้ก่อนเราดูแลลูกค้าให้ดีเสร็จปุ๊บงานที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งมันเป็นแบบว่าทำทีเดียวแล้วขายได้เรื่อยๆอย่าง product 3D print ควรทำ
กั้นเวลามาเลยขอสักวีคนึงทำให้มันดีสุดทำเสร็จอ่ะลองปล่อยขายตลาดขายในตลาดดูทำเว็บใช่ไหมทำไม่เป็นใช่ไหมไปเรียนทำนะฮะคือผมจะเป็นสไตล์นี้ดังนั้นผมจึงอยากจะบอกนักเรียนในสายนี้ว่าโอกาสของคุณมันเต็มไปหมดนะฮะถ้าคุณยังนึกไม่ออกก็ให้คุณขยันให้มากขึ้นแล้วก็ดูช่องไลฟ์ซีจีให้บ่อยถ้าอยากจะเรียนรู้ความรู้อะไรก็ตามคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรู้ในเรื่องนั้นแล้วมันไม่มีพิมพ์มาบอกในเพจแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทำคอร์สให้